Mommy. I love you, Mama. Oh. I love you too. สวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยอายสุขุสุคนด้วยค่ะมาพบพอกันอีกคือเก่ากับน้องพิมมีสีอีสานจ้านาที่แต่ละมือกับสิประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องคะนะคะอันมือใดลูกชายบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะค่ะน้องพิมมีกับพาลูกเล่นอยู่สนามหญ้านาบ้านเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องอากาศนะคะช่วงนี้ก็กำลังดีจ้ะบ่ฮ้อนบ่หนาวจนเกินไปเนาะจ้ะพี่น้องคะช่วงเช้าๆนะคะกับอุณหภูมิติดลบอยู่นะจ๊ะมีสะเก็ดน้ำแข็งลงมาแน่จักน้อยแล้วนะคะพอสายขึ้นมาแสงแดดออกจ้ะพี่น้องคะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนั่นเองจ้าสำหรับมื้อนี้นะคะก็เลยถือโอกาสดีๆเนาะจ้ามานั่งตากแดดพิ้นแดดนะคะพูดคุยกับเอื้อยอายเฮานะคะผู้ที่สนใจนะคะอยากมาอยู่ชนบทอเมริกาคือจังน้องพิมมี่เนาะจ้ากะสิมาเล่านะคะตามประสบการณ์ตามที่ได้สัมผัสมาเนาะจ้าว่ามีข้อดีข้อเสียแนวใดเนาะค่ะในการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอเมริกาค่ะสิ่งแรกที่น้องพิมอยากสิบอกเลยเนาะค่ะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแบบนี้เนาะค่ะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสำหรับน้องพิมมีแล้วนะคะกะบ่ต้องปรับตัวอีหยังยากมากมายเนาะค่ะเพราะว่าฐานของน้องพิมมีกะเป็นลูกชาวไฮชาวนาเนาะจ้ะพี่น้องคะกะพ่อแม่พาเฮ็ดไฮเฮ็ดนาตั้งแต่น้อยๆนะคะกะได้อยู่กับชีวิตที่แบบว่าอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติเนาะจ้ะพี่น้องคะลูกชายหลาจ้ะอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นอยู่แล้วนะคะพ่อได้มาอยู่ในต่างแดนนะจ๊ะพี่น้องคะมาสัมผัสในบรรยากาศที่คล้ายๆกันคือจังบ้านเฮานะคะน้องพี่มีก็เลยอยู่ได้นะจ๊ะพี่น้องคะเป็นการปรับตัวที่ง่ายนั่นเองค่ะคำว่าอยู่ในชนบทอเมริกาพี่น้องคะคำว่าชนบทอยู่ในนี่นะคะก็บ่ได้หมายความว่ากันดารจนเกินไปเนาะค่ะพี่น้องคะถึงแม้ว่าสิเป็นชนบทแต่ว่าความสะดวกสบายความอำนวยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเบิดจ้ะพี่น้องคะบ่ว่าสิเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารโรงพยาบาลนะคะสิ่งใดที่เฮาจําเป็นใช้สอยในชีวิตประจําวันแบบนี้ก็อยู่ใกล้เคียงละแวกบ้านเฮาเลยเนาะจ้ะพี่น้องคะน้องพิมมี่ก็เลยคิดว่าถึงแม้นว่าสิเป็นชนบทสิได้อยู่ในป่าสิได้อยู่ไกลเมืองแต่ว่าความสะดวกสบายนั้นเพียบพร้อมเนาะค่ะข้อดีอันต่อมาค่ะพี่น้องคะการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอเมริกานะคะน้องพิมมี่คิดว่าเป็นอีหยังที่บ่วุ่นวายจ้ะผู้คนอยู่นี่นะคะอยู่เฮือนไผเฮือนมันใช้ชีวิตแบบส่วนตัวเงียบสงบนะคะพี่น้องคะแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดบ่ได้นั่นก็คือความปลอดภัยจ้ะความปลอดภัยนะคะตั้งแต่น้องพิมมี่มาอยู่นี่กะแถวละแวกบ้านนะคะบ่เคยมีข่าวแบบว่าโจรลักขโมยหรือว่าชิงทรัพย์อีหยังแบบนั้นเลยจ้ะพี่น้องคะซึ่งความปลอดภัยก็ถือว่านะคะที่1เลยค่ะว่าถึงความสะดวกสบายไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะความปลอดภัยกับที่1นะคะบ้านแต่ละหลังกับสิมีสัญญาณกันขโมยค่ะพี่น้องคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดมีขโมยหรือว่ามีผู้ใดเข้ามางัดแงะบ้านเฮานะคะสัญญาณนะคะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะก็สิถึงสถานีตำรวจเลยจ้ะพี่น้องคะเฮาก็มีความอุ่นใจได้นั่นเองจ้าอยากไล่เสียงรถลูกชายแน่จักหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องก็คงสิบ่ว่ากันเนาะค่ะข้อดีของการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอีกข้อนึงนั่นก็คือค่ะการดำเนินชีวิตของผู้คนอยู่นี่จ้ะพี่น้องค่ะก็เป็นชีวิตที่ slow life เนาะค่ะแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายเนาะจ้ะพี่น้องค่ะบ่ต้องมีอีหยังที่หรูหราไฮโซเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะผู้คนก็บ่ค่อยวุ่นวายกันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็ดีต่อใจเนาะจ้ะแถมอากาศบ้านเขาก็บริสุทธิ์น้ําค่ะก็ดีทั้งต่อสุขภาพดีทั้งต่อจิตใจนั่นเองจ้ะพี่น้องค่ะการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวนะคะก็แตกต่างกันออกไปจ้ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ว่าผู้คนสิดำเนินไปแนวใดเนาะจ้าว่าไปหลายก็บ่เบิดดอกจ้ะพี่น้องคะข้อดีก็มีหลายเนาะจ้าน้องพิมมีก็ยกตัวอย่างเป็นข้อๆมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งซื่อๆเนาะจ้าส่วนในเรื่องข้อเสียบ่มีหยังแน่ว่าติข้อเสียในชนบทอเมริกาก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลเนาะจ้ะพี่น้องคะไกลในเมืองไกลตัวเมืองเนาะจ้าการเข้าไปติดต่อคือจังสถานทูตจิกซีเนาะค่ะพี่น้องคะกะสิอยู่อีกรัฐนึงคุณได้จ้ะพี่น้องคะกะต้องใช้เวลาในการขับรถไปไกลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอยู่ในชนบทอเมริกาสำหรับผู้ที่บ่มี
รถยนต์นะคะที่น้องในการขับในการไปมาจังสิกะสิลำบากจ้ะคนอยู่นี่นะคะจะต้องมีรถเป็นส่วนตัวของเจ้าของครับจ้ะแล้วก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าบ่มีรถสาธารณะให้บริการนั่นเองค่ะพี่น้องคะนอกจากจะต้องเข้าไปในตัวเมืองพุ่นละจ้ะจังสิพอรถโดยสารหรือว่ารถสาธารณะเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีเป็นแท็กซี่นะคะแท็กซี่คือจังว่าโทรเรียกได้จ่ายเขายังสิตั้งหากเนาะจ้ะพี่น้องคะดังนั้นน้องพิมมี่คิดว่าการที่บ่มีรถส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปมาในชนบทอเมริกาค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพิมมี่ก็สิพูดคุยไว้สมีดสกอนเนาะจ้ะก็สิได้พาลูกชายไปเล่นน้ำมูแม่ฝรั่งเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องคะก็ขอบพระคุณเอ่ยอายเด้อค่ะเด้อที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและก็รับฟังเนาะค่ะก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอให้เอ่ยอายอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ